รายการ Very Girl Story นะคะรายการที่จะมาเมาเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตฮอตฮิตฮิตให้สาวๆได้อินได้ฟินกันสุดๆไปเลยนะคะแล้วมายก็อาสามาเสิร์ฟข่าวคราวฮิตฮิตแบบนี้ให้สาวๆกันค่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นมายแบบว่านั่งดูหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็นั่งบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาแบบเนี้ยโอ๊ยตายแล้วสาวๆคงอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเขินหรืออายม้วนเรื่องอะไรต้องบอกเลยว่าช่วงแรกของเราเนี่ยเป็นช่วง Girl Buzzing นะคะซึ่งเราจะพาไปเจาะลึกกับประเด็นฮอตๆที่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้มาไขข้อข้องใจทุกเรื่องราวที่สาวๆอยากรู้ค่ะและมายต้องขอบอกเลยนะคะว่าประเด็นฮอตฮิตในวันนี้เนี่ยจะต้องกระตุกต่อมอยากรู้ให้สาวๆแบบว่าสั่นสะเทือนกันทั่วทุกทรงแน่ๆเลยสาวๆคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าคู่จิ้นหรือแบบว่าบางคนอาจจะมีอาการโอ๊ยอยากให้คนนู้นคู่กับคนนี้อยากให้คนนี้คู่กับคนนั้นซึ่งต้องถือว่ากระแสนี้นะคะมาแรงมากๆในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น FacebookTwitter Instagram เอ่ยอะไรก็แล้วแต่หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าคู่จิ้นที่เขาว่ากันเนี่ยบางคู่ก็แบบโอ้ยอินเกินอินแบบว่าเหมือนรักกันจริงๆหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเขาสร้างกระแสกันหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แต่ก่อนที่เราจะมาพบกับแขกรับเชิญสุดฮอตของเราในวันนี้นะคะโอ้ยไม่ต้องสงสัยค่ะว่าไม่ทำเสียงแบบนี้ทำไมโอ้ยสมัยนี้นะคะผู้ชายกับผู้ชายเขาก็แบบว่ามีกันแล้วแล้วก็ต้องแอบแอบไว้บ้างและตอนนี้นะคะมั่นใจเลยว่าสาวๆทุกคนเนี่ยอยากเจอกับแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดฮอตของเรากันแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะหวานหวานกันแบบว่าออกสื่อน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะหน้าตาดีทั้งคู่คอนเฟิร์มเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทำความรู้จักกับพี่บอยแล้วก็นิวเยียร์กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้มารู้กันเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอุ๊ยทั้งสองคนนี้เป็นคู่จิ้นหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามีความชอบกันจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อนิวเยียร์นะครับผมครับสวัสดีครับ ชื่อโบ๊ทนะครับผมโอ้โหนั่งอยู่ใกล้ๆนี่บอกเลยว่าแสบตามาก แสงแรงโอ้เราคุ้นกันใจมากเลยโอเคถามก่อนว่านิวเยียร์กับพี่โบ๊ทเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าคะก็ตอนเรียนอยู่มัธยมเรียนที่เดียวกันครับใช่อยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแต่ว่าอยู่มหาลัยเนี่ยพี่โบ๊ทจบจากที่จบจากที่จุฬาน้องเยียก็ยังเรียนอยู่ที่มศใช่ครับเรียนคณะอะไรกันคะผมเรียนอยู่ศิลปกรรมเอกการแสดงและกำกับการแสดงครับแล้วก็ส่วนพี่โบ๊ทเรียนที่ที่ทันตะครับอยู่ทันตแพทย์จุฬาครับโอ้โหโมฟันด้วยอ่ะโอ้ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอันเนี้ยที่เขาเรียกกันแบบว่าคู่จิ้นคู่วายอะไรเงี้ยอยากจะถามนิดนึงว่าเคยมีแฟนคลับแบบสมมตินิวเยียร์แล้วกันนะมีผู้หญิงเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับของเราจะแบบอุ๊ยอีชนีนี่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องบอสนิวเยียร์เท่านั้นอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหมก็มีครับอาจจะมีที่แบบว่าคือผมลงรูปกับเพื่อนลงรูปกับเพื่อนใน Instagram แล้วก็จะมีแบบคนจีนคนต่างชาติมาเม้นบอกว่าอะไรนะคนนี้ไม่เห็นสวยไม่เห็นเหมาะสมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอ่ะผมว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าแล้วก็อยากจะถามว่าทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่ประทับใจที่ทำให้แฟนๆแบบว่ามาเป็นแฟนคลับเยอะมากเยอะมากจริงจริงจริงคือเราก็เป็นตัวของตัวเองก็คือแบบว่าเหมือนคิดว่าทุกคนน่าจะได้รู้จักเราผ่านทางพวกอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเห็นแบบว่าหลายคนจะชอบคิดว่าเหมือนพี่น้องกันเป็นแฝดอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเฮ้ยน่าเหมือนกันน่าเหมือนกันอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาแบบว่ามาอยากรู้จักอยากอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่นะเฟรนลี่ใช่ก็คือไนท์กับทุกคนจริงๆแล้วคือเราสองคนเนี่ยเน้นความเป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นคนที่
สนุกเฮฮาอาจจะบางครั้งรู้สึกแบบว่าคือเราเป็นคนตรงๆคือพูดกับเขาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยคือแฟนคลับเขาก็รับได้แล้วคือเรากับแฟนคลับไม่ได้อยู่กันเหมือนว่าเฮ้ยนี่แฟนคลับนะแต่ว่าเราอยู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวแบบเป็นเพื่อนพี่อะไรเงี้ยเราเคยแบบแอบเข้าไปดูรูปที่แบบเป็นเหมือนเป็นอินสตาแกรมแฟนคลับอ๋อใช่ๆโหยคือแบบทุกช็อตทุกมุมแบบน่ารักมากใช่ก็คือเขาจะอย่างนั้นน่ะแบบถ่ายรูปบางคนแบบเราซูมแล้วเราเห็นนะเราก็แบบว่ามีการแบบว่าเอาใหม่แบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องซูมก็ได้ขึ้นมาเลยแล้วก็มาถ่ายเลยแบบว่าไม่ต้องซูมขนาดนั้นคือแบบบางคนเขาก็จะกลัวๆนะแต่ว่าจริงแบบเราโอเคนะใช่เพราะว่ามาเองก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ follow ทั้งพี่บอลแล้วก็พี่นิวเกียร์อยู่กับเธอน่ารักมากทั้งคู่จริงๆอ่ะถามก่อนว่าพอเรามีแบบว่าแฟนคลับติดตามขนาดเนี้ยก็จะต้องมีคนบางกลุ่มที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะสองคนนี้นี่ตามกระแสหรือว่าสร้างกระแสไหมทำแบบว่าเป็นคู่จิ้นคู่วายอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ายังไงบ้างครับผมมันก็ห้ามความคิดไม่ได้เนาะคือแบบว่าความคิดคนเรามันห้ามเป็นยากอะไรเงี้ยคือหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออเนี่ยตั้งกระแสพอตัวเองดังก็มีงานหรือว่าไปทำธุรกิจอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่คือมันแล้วแต่คนมองอะคือส่วนใหญ่ไม่เคยมานั่งตอบคำถามแต่ว่าเอ้ยเป็นถึงว่าเออเราสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะเราไม่ได้มองใช่ตรงนั้นเลยอยากถามอย่างนึงว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหันมาแบบเป็นคู่วายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่พูดเลยว่าไม่ค่อยเห็นแต่สมัยนี้เนี่ยแบบอุ้ยคนนู้นก็ใช่คนนี้ก็ใช่แบบว่าก็ไม่ได้มีแค่โบนและนิวเยียร์อย่างนี้ใช่ไหมคะผมคิดว่าทำไมคิดว่าน่าจะตามแบบแบบว่าพวกแบบเกาหลีอะไรเปล่าแล้วก็จริงๆสาวอย่างคนไทยก็มีนะแบบว่ามันก็จะมีบางคู่ใช่ไหมครับที่ว่าคือเขาก็เหมือนแบบจิ้นแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรคิดว่าคนก็เลยแบบว่าชอบพอคนที่คนเห็นแบบว่าคนชื่นชอบอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเอาบ้างดีกว่าอะไรเพราะผู้ชายกับผู้ชายนี่พอเวลามาคู่กันแล้วจะมีความมุ้งมิ้งใช่เขาจะดูแล้วอุ้ยฟินน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแฟนกันนี่ก็อีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวจะถามหน่อยว่าสมัยนี้พอผู้ชายหน้าตาดีดูแลตัวเองดีแบบบริ้งไว้กันทั่วทุกคนแล้วคิดว่าจำเป็นไหมที่ผู้ชายที่ดูแลตัวเองจะต้องเป็นแบบคู่วายหรือแบบชอบเพศเดียวกันไม่เกี่ยวหรอกเหมือนที่บอกไปอ่ะว่าคือการที่คนหันมาดูแลตัวเองไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเลยคือบางคนเขาอยากแบบให้ตัวเองดูดีมั่นใจบางคนบอกว่าอยากให้แบบมีผู้หญิงไม่ชอบอะไรใช่ไหมเพราะว่าเห็นแบบว่าบางคนแบบเห็นหน้าขาวๆกล้ามใหญ่ๆเนี่ยเอาละโอ๊ยใช่แน่เลยคนจะชอบคิดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่คนคิดว่าจริงๆดาราผู้ชายหลายคนทุกวันนี้ก็ดูแลตัวเองเหมือนเข้าเขาเรียกว่าคลินิกฟิตเนสก็ได้คลินิกแบบเรื่องผิวหน้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ครับผมเราอยากจะถามนิดนึงว่าทำไมเวลาแบบว่าผู้ชาย2คนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เวลาเขาแบบเดินคู่กันเงี้ยทำไมสาวๆเนี่ยต้องคิดว่าหุ้ยเนี่ย2คนเนี่ยเป็นคู่ขากันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆสมัยเรามีมุมมองคือแบบว่าทุกคนจะชอบเหมือนกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบบางคนก็ชอบเมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอเห็นกันอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นอยู่ดีนะคือบางคนเขาอาจจะเป็นจริงๆก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทไงคือเดี๋ยวนี้ก็แปลกสมมติถ้าผู้ชายอยู่กับผู้หญิงคนก็จะมองว่าแฟนกันแบบเป็นแฟนกันหนึ่งสองเพื่อนสาวเพื่อนสาวใช่พอเปิดปุ๊บพอผู้ชายมาอยู่กับผู้ชายแทนจะมองเป็นเพื่อนซีไม่ก็มองแน่เลยว่ะมันไม่เกี่ยวหรอกมันแล้วแต่คนมองแล้วแต่ครับเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าทั่วไปแล้วเรามาเจาะเรื่องความรักความหวานกันบ้างดีกว่าอ่ะแล้วคบกันมานานหรือยังคะแบบระยะเวลานานไหมก็ปีแล้วแหละนานจริงๆรู้จักกันมา30ประมาณ 2-3 ปีเพราะว่าเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเตรียมเหมือนกันนะครับแล้วคือพี่บอลเป็นพี่ผมเป็นรุ่นน้องแล้วก็วันคืนสุดยอดก็จะมีวันกลับมาแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นตัวแทนของห้องเรียนชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยรู้จักกันจริงๆรู้จักกันนานมากๆแล้วเนาะแล้วเราอยากจะถามว่าทั้ง2คนเนี่ยอันนี้ถามทั้งคู่เลยนะคะว่าแบบนิวเยียร์ประทับใจอะไรในตัวพี่โบแล้วพี่โบประทับใจอะไรในตัวของนิวเยียร์จริงๆในตัวพี่โบเหรอครับผมขอตอบว่าประทับใจทุกๆวันเพราะว่าไม่ใช่พูดว่าอวยหรืออะไรนะเพราะทุกวันเวลาผมตื่นนอนหรือว่าเวลาผมไปเรียนหรือเวลากลับมาจากที่เรียนหนังสือเราก็ต้องมีเหนื่อยบ้างหรือมีท้อบ้างถูกไหมครับ
แต่พี่บอสเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเติมเต็มให้จับให้จับคนที่แบบเหมือนคาราบาลร่างกายมีกลูโคสน้อยอ่ะเขาก็มาเติมกลูโคสให้เราเดี๋ยวนะเรายังไม่ผมไม่ได้หวานจนเลี่ยนแต่ผมพูดความเป็นจริงว่าผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้เพราะว่าเวลาผมจะคุยโทรศัพท์กับเขาก่อนจะมาโทรศัพท์ก็จะบอกเขาว่าเอ้ยทุกแบบขอบคุณนะครับแล้วคุณนายนะแล้วเป็นก็คือแบบจะพูดอ้อนๆตามสไตล์ว่าเอ้ยแบบจริงๆผมก็ดีใจที่ผมได้อุ๊ยแต่ถ้าแบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาเป็นแฟนกันนะแล้วถ้าเขามีแฟนอย่างนี้นะเดี๋ยวดูเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่ดูอยู่นะคะต้องแบบว่ารีบไลน์หาแฟนเลยเนี่ยดูสิเนี่ยเขาทำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเขาน่ารักมากจริงๆก็สำหรับตัวนิวเยียร์เนาะคือประทับใจเขาจริงๆเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักมาโดยตลอดคือแบบว่าเหมือนจะมีงอแงอะไรบ้างแต่ว่าคือเขาเป็นตัวเขาเสมอคือไม่เปลี่ยนแปลงคือหลายๆคนจะมองว่าเขาจะต้องเป็นแนวแบบว่าเข้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เจอเขาเรารู้สึกว่าเขาทำให้เหมือนวันที่เราแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาไม่เหนื่อยเลยเหมือนไม่รู้ไปเอาเอเนอร์จีมาจากไหนคือแบบว่าเหมือนจากเราไงเราก็ไม่รู้นะแต่เราสึกว่าเหมือนแบบบางวันเรารู้สึกว่าบางทีเราเหนื่อยเรายังไม่ค่อยอยากจะเลยขนาดไหนแต่เขาแบบเขาเลยได้ตลอดเวลาเหมือนถ้าเขาเห็นว่าเราเครียดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นอะไรแบบไม่ชอบเหมือนเขาจะคอยดูแลกันตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนมีแค่เขามันก็ดีแล้วเนาะแบบว่าเออเราก็รู้สึกไม่รู้สิมันรู้สึกดีจริงๆแล้วแบบว่ามีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้แบบอุ้นเพราะนี่คบกันนานมากเป็นปีๆแล้วอยากจะถามว่ามีแบบวิธีการแบบเติมความหวานหรือแบบว่าการดูแลเอาใจใส่อะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับก็เพราะว่าทำทุกวันให้มันดีที่สุดเหมือนทุกๆวันเหมือนเดิมใช่เหมือนแบบว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปแก้ตรงนั้นแล้วอะเราแค่แบบพยายามทำให้มันดีแค่นั้นก็พอแล้วครับและเห็นทั้งคู่นี่แบบว่าเป็นเซเลบแบบมีคนติดตาม follow มากมายเลยอยากจะถามว่ามีผลงานที่ผ่านมาอะไรบ้างคะอยากให้ช่วยแบบเล่านิดนึงครับก็ของโบ๊ทผลงานที่ผ่านมาก็มีเป็นแบบวีเจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรบ้างแล้วก็ทำงานรับงานปกติเหมือนแบบว่าอาจจะแบบถ่ายนิตยสารบ้างหรือว่างานล่าสุดเราสองคนได้งานด้วยกันเป็นงานเหมือนเป็นงานที่ได้งานคู่ใช่ผลิตภัณฑ์ผมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนปกติทำงานแบบว่าเหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยที่เขาทำกันแบบว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นหมอฟันด้วยหลักๆเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวผมผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นคู่โฆษณาแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเป็นโปสเตอร์ของโลตัสครับฝากช่องทางการติดตามทีมก่อนไปเลยครับผมขอบคุณนะครับที่ทุกคนเคยอุดหนุนครีมเรามานะครับหรือใครเพิ่งรู้จักนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ www.thailand.com นะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็มีครับ www.facebook.com/thailand ครับแล้วก็ Instagram ครับผม thailand ครับไลน์ๆๆไลน์ครับก็ thailand เหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปข้างล่างนี้นะครับค่ะแล้วขอ IG ที่บังคับเขาแล้วนะว่าต้อง IG ส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยเอาให้แบบว่าคนได้แบบอุ้นเฟืองมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นหรือติดตามนิดนึงก็ Instagram ผมนะครับชื่อว่า New Year _ กิติวัฒน์ครับผมแล้วเมื่อกี้Instagram บอทก็ได้ Instagram บอทก็ BOTH เลยนะครับก็คือบอทเลยจะขึ้นเลยแล้วก็เมื่อกี้ครีมละแล้วก็เดี๋ยวเป็นเคสมือถือนะครับชื่อว่า casing room นะครับก็ Instagram casingroom casing room ปกติเลย LINE ก็เหมือนกันนะครับใช่โอ้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่แบบลงตัวมากคือคบกันแล้วมีแต่อะไรดีๆเกิดขึ้นมากตลอดเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการแรกเลยนะครับผมที่เราสองคนเนี่ยได้เป็นแขกเนาะผมรู้สึกว่าเป็นรายการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเปิดซิงมาแล้วใช่เปิดซิงด้วยแล้วก็อย่างน้องเยียเขาก็รู้จักกับเขาด้วยก็เลยเอาเทมาเจอกันมาคุยกันนะครับผมสุดยอดเพราะว่ารายการเรานี้ก็เป็นเทปแรกด้วยแล้วได้แบบว่าดีใจอ่ะแล้วก็เป็นเกียรติที่แบบเฮ้ยได้เอาของเราแบบได้เอาคู่เรากันขอให้เล่นดีๆกระชุ่มกระชุ่มน่ารักมากค่ะน่ารักมากเอาก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยให้ทั้งคู่เนี่ยแสดงแบบว่ามีท่าหรืออะไรน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบว่าเป็นของขวัญให้แฟนๆนิดนึงละกันเนี่ยทำอะไรดีอ่ะโอ้โหมุกวะเนี่ยมุกวะเนี่ยมุกครับเอาใหม่ทำเหมือนกันก็ได้เนาะเหมือนกันก็ได้นะ2 3โอ้แล้วจริงๆจะมีแฟนคลับชอบเวลาทำท่านี้ท่าดอกไม้บานอ๋อ1 2 3
โอ้ประมาณนี้ตายแล้วแล้วสาวๆนี่คงจะละลายกันอยู่หน้าจอนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราได้แบบล้วงลึกทุกคำตอบจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่บอยและทั้งพี่เบียร์มากๆเลยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปฟินหรือว่าจะไปฮอตกับประเด็นไหนกันต่อนะคะยังไงก็อย่าพลาดกันส่วนช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปรู้จักกับหนุ่มหล่อคนไหนก็เกาะจอรอไว้เลยนะจ๊ะกลับมาพบกับมายกันต่อนะคะในช่วงที่2 Boyfriends ช่วงที่จะพาสาวๆเนี่ยมาเกาะหน้าจอน้ำลายไหลย้อยไปตามๆกันนะคะโอ้ยบอกเลยว่าหนุ่มฮอตที่มายนำมาในวันนี้โอ้ยพูดแล้วน้ำลายยังจะหกเลยเนี่ยเขามีดีกรีเป็นถึงหนุ่มครีโอเลยนะชื่อดังมากด้วยพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าโม้ไปชมกันเลยดีกว่ากับหนุ่มเอียงหนึ่งในนักร้องวงลูกกี้บีบีสวัสดีครับชื่อเอียงนะครับสิทธาสุภานุชาติครับผมปีนี้ก็ได้ตำแหน่งนะฮะเป็น Clio The Most Eligible Bachelor ของ13นั่นเองครับผลงานที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นนักร้องด้วยนะครับผมอยู่วง Lucky BB นะฮะก็มีผลงานเพลงออกมานะครับความใฝ่ฝันในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆดีกว่านะฮะก็อยากเป็นนักธุรกิจนะฮะอยากวันนึงอยากจะมีธุรกิจของตัวเองจะเล็กจะใหญ่ก็อยากบริหารด้วยตัวเองนะครับถามว่ารู้สึกยังไงหลังจากได้ตำแหน่งหนุ่มโสดสุดยอดหนุ่มโสดในฝันปีนี้นะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจพอสมควรเพราะว่าปีนี้นะฮะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่พี่อีก49คนนี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์กันทุกคนเลยแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเรามากกว่าที่ทางคลีโอได้มอบให้เราเป็นหนุ่มโสดของปีนี้ครับผมเสน่ห์ของผมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สาวๆสนใจนะฮะก็น่าจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองครับผมเพราะว่าผมอยู่ในช่วงจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัยรุ่นมาสู่ผู้ใหญ่ฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งเรียนจบด้วยแล้วก็คือบางมุมก็อาจจะมีความเป็นเด็กอยู่แล้วก็บางมุมก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยตรงนี้มันก็อาจจะผสมผสานกันออกมาทำให้คนคิดว่าเรามีเสน่ห์ครับผมโอ้จริงเลยครับจริง 100% เลยครับผมผมวันว่างๆครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำครับก็จะมีเล่นกีฬาก็จะมีฟุตบอลครับแล้วก็มีว่ายน้ำแต่ว่าถ้าเป็นงานอดิเรกแล้วเนี่ยจะมีคนชอบดูหนังมากเวลามีหนังใหม่เข้ามาดูหนังใหม่เข้าโรงมานะฮะหรือว่าเป็นหนังที่เราไม่มีเวลาดูสมัยเก่าๆเราก็จะหยิบขึ้นมาดูจะไปหามาดูอย่างเงี้ยครับก็จะดูหนังผมก็หลักๆเลยผมก็จะออกกำลังกายนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้เราทำงานเยอะด้วยก็ต้องมีการพักผ่อนที่โอเคที่เพียงพอถามถึงสาวโสดในฝันใช่ไหมฮะก็คือสเปคของผมนี่ก็จริงๆแล้วเป็นยังไงก็ได้นะฮะแค่พูดคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันได้นี่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับก็น่าจะเป็นสาวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดจาหยาบคายมั้งครับเกินไปผมว่าคือคนเรามันก็ต้องประมาณนึงอยู่แล้วที่อาจจะมีหลุดมาบ้างแต่ว่าถ้าบางทีพูดแบบมีแต่คำหยาบคายตลอดบางทีอยู่ด้วยกันก็อาจจะแบบไม่รื่นหูเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นความรักในสมัยเรียนมัธยมครับเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะเป็นแบบรักแรกด้วยแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักเลยแล้วก็มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอนึกกลับไปเนี่ยก็ทำให้เราอมยิ้มได้ว่าเอ้ยเราเคยทำอะไรเพื่อผู้หญิงคนแรกในชีวิตของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราอมยิ้มได้โอ้จริงๆแล้วผู้หญิงงอนนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยนะครับก็อาจจะต้องดูถึงสาเหตุว่าเราทำอะไรให้เขางอนแล้วก็ไปแก้ให้ต้นเหตุมากกว่าแล้วก็คืออาจจะไม่ทำแบบนั้นอีกในอนาคตให้สัญญาเขานะแล้วก็ทำตัวดีๆผมว่าแค่นี้เขาก็
ถ้าเขามีเหตุผลเขาจะหางอนแล้วล่ะครับโหเยอะมากเลยครับเยอะอันนี้เยอะอันนี้เยอะเป็นเยอะมากๆเพราะว่าคือเขาบอกว่าผมเป็นคนหน้าหวานเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเวลาคนมองผ่านๆหรือว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะนึกว่าเอ๊ะเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าใครได้มาคุยแล้วก็จะรู้ว่าเออไอ้นี่มันเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะมีมุมของผู้ชายผมมาใช่ถ้าเวลาผมเขินผมจะนิ่งมากผมจะนิ่งมากจะนิ่งจนแบบคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยจะดูไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักกันหรือสนิทกันเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ามันจะนิ่งผิดปกติมันจะเกรงอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านิยามความรักของเอียงอ่ะก็น่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือว่าจะเจอเรื่องร้ายก็คอยให้กำลังใจกันแล้วก็คอยคุยกันตลอดนี่คือความรักของผมนะครับสาวในสเปคโดนใจเข้ามาจริงๆถ้าตอบแบบคนปกติเขาคงจะไม่ยุ่งนะแต่เป็นผมก็อาจจะแบบก็อาจจะคุยแต่แปลว่าเป็นเพื่อนกันก่อนก็คือเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจากเพื่อนมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นแฟนได้นะครับหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจเป็นที่ปรึกษาให้เขาแต่ถ้าวันหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเขาไม่แน่นอนนะก็อะไรๆที่เกิดขึ้นได้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงมากเลยนะจริงๆแล้วได้ยินครั้งแรกนี่ก็ตกใจนะว่าเออเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็มีความสุขกับการจินตนาการอะไรแบบนี้นะแต่ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นความคิดนะฮะถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าทำให้ใครเสียหายผมว่ามันก็โอเคครับก็โอเคถ้าถามถึงวิธีเอาชนะใจผมว่าเป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับก็เข้ามาในแบบที่เป็นตัวเองจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมาผิดหวังที่หลังว่าทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ฉันไม่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นตัวเองเข้ามาเลยถ้ามันไม่ใช่จริงก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าที่ไปบ่อยๆครับจริงๆผมก็ไปทุกที่นะฮะส่วนมากทำแต่ที่ทำส่วนมากถ้าไปบ่อยๆจริงๆเป็นที่ทำงานมากกว่าก็ทำงานเป็นหลักครับที่ทำงานที่ลาดพร้าวที่ IS ครับถ้าถามถึงสโลแกนที่บอกความเป็นตัวเองของเอียงนะฮะก็น่าจะเป็นผมเป็นคนกวนนะฮะแล้วก็ขี้เล่นด้วยแล้วก็เป็นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคบไปเรื่อยๆจะรู้ว่าผมเป็นคนจริงจังคิดมากอะไรเงี้ยครับนี่เป็นความเป็นตัวเองของผมครับผมผลงานตอนนี้นะฮะก็หลักๆก็จะเป็นพิธีกรครับอยู่ช่อง You Channel นะฮะรายการ You Live ก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ3โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีละครด้วยนะฮะเดือนหน้าก็จะเปิดกล้องแล้วนะครับชื่อเรื่องชิงรักหักสวัสดิ์นั่นเองนะฮะทางช่อง8ก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ผลงานอื่นๆก็อยากจะให้ฝากติดตามกันละกันนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนอยากให้ฝากติดตามผลงานเองละกันครับผมว่าวิธีจีบสาวที่แน่นอนที่สุดก็คือเข้าทางเพื่อนของเขานะถ้าเพื่อนเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะทำให้เขาคนนั้นเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนดีด้วยนั่นเองครับยังไงก็ถ้าจีบสาวคนไหนนะฮะก็อย่าลืมไปสนิท กับเพื่อนเขาทั้งมาแล้วกันครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของเอียงลงแล้วนะฮะแล้วก็เทปหน้านะครับผมจะเป็นใครนะฮะรอติดตามแล้วกันครับโอ้ยเป็นยังไงคะรู้ลึกรู้ใจกันไปเลยทีเดียวฟินกันใช่ไหมหล่อจริงคนเนี้ยบอกแล้วแหมยังไงสาวๆก็อย่าลืมเร่งทำเสน่ห์เร่งปั้นเสน่ห์ของเราเอาไว้นะคะจะได้แบบว่าไปมัดใจหนุ่มเอียงคนนี้เขาก่อนที่เขาจะมีสาวๆไปกุมหัวใจไปนะเออบอกไว้เลยส่วนครั้งหน้าเนี่ยมายจะพาไปตามติดล่วงลึกหนุ่มคนไหนก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะไม่งั้นเนี่ยอดน้ำลายหกอีกแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่โอเคส่วนช่วงหน้าเนี่ยมายจะพาสาวๆไปอัปเดตเรื่องชิคๆอินเทรนด์แบบว่าให้สาวๆไม่มีเอาเรื่องไหนเนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Story Trends ช่วงที่จะพาสาวๆเนี่ยไปอัปเดตเทรนด์ที่ฮิตคูลๆนะคะต่างๆมากมายเลยให้สาวๆเนี่ยไม่มีเอากันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาให้สาวๆทำแบบเก๋ๆกันรับรองว่าชิคมากเก๋มากโอเคเปล่าไปชมกันเลยค่ะ
สดีค่ะพบกับฟินฟินนี่เดอะเชฟในช่วง Story Trends นะคะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมที่เราทำกันวันนี้เนี่ยสาวๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟินจะมาสอนทำขนมค่ะก็ปัจจุบันนะคะการทำขนมก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตของสาวๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำคุกกี้บราวนี่หรือว่าคัพเค้กนะคะแต่ว่าขนมที่ฟินจะมาสอนทำในวันนี้เนี่ยชื่อว่า Pastel Crispy Chocolate Ball ค่ะจะมีส่วนผสมอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะ Pastel Crispy Chocolate Ball นะคะก็ขั้นตอนเนี่ยมีไม่เยอะมากเพราะว่าฟินเมนูที่ฟินเลือกมาเนี่ยจะเป็นเมนูที่ง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมไม่เยอะค่ะก็ส่วนผสมที่จะทำให้ตัวช็อกบอลเราเนี่ยมีความกรอบคริสปี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะข้าวฟองนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยฟินจะนำมาผสมกับตัวไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีต่างๆให้มันออกเป็นสีพาสเทลหวานๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะละลายตัวไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตขาวของเราค่ะวิธีการนะคะก็นำไปละลายในไมโครเวฟนะคะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีค่ะแต่ว่าทุก30วินาทีเนี่ยต้องนำออกมาคนค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบ30วินาทีแล้วนะคะนี่คือเอาออกมาคนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะสังเกตว่ามันจะยังละลายไม่ละลายยังไม่ค่อยทั้งหมดนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาเข้าไปละลายในไมโครเวฟใหม่อีกสัก2ทีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะพิมจะนำตัวไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปผสมสีค่ะวันนี้นะคะสีที่เลือกใช้เนี่ยก็จะมีอยู่4สีด้วยกันนะคะจะมีสีเหลืองสีแดงสีส้มสีเขียวสังเกตว่าสีผสมอาหารเนี่ยตอนแรกดูมันจะเหมือนเข้มๆนะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นสีพาสเทลฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่เยอะนะคะก็ขั้นตอนก็พิมจะแบ่งเรามี4สีใช่ไหมเราก็จะแบ่งเป็นสีถ้วยค่ะเป็นถ้วยละเท่าๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาผสมสีกันดีกว่านะคะก็สีแรกที่เป็นเลือดเนี่ยจะทำสีชมพูค่ะพินก็จะใช้สีผสมอาหารสีแดงนะคะใส่เข้าไปนิดเดียวค่ะแล้วก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสีจะละลายค่ะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับตัวช็อกโกแลตขาวของเราค่ะได้แล้วค่ะสีชมพูนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพินก็จะผสมสีที่เหลือทั้งหมดค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัวพาสเทลไวท์ช็อกโกแลตครบทั้ง4สีแล้วนะคะสังเกตว่าสีจะออกนุ่มๆอ่อนๆน่ารักมากๆเลยค่ะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำข้าวพองเนี่ยมาผสมกับตัวไวท์ช็อกโกแลตค่ะตัวข้าวพองที่ฟินเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นข้าวพองแบบที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากตัวไวท์ช็อกโกแลตอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ข้าวพองที่ไม่ได้เคลือบน้ำตาลค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครชอบทานแบบหวานมากๆเนี่ยก็สามารถเลือกข้าวพองที่ปรุงรสเป็นรสช็อกโกแลตหรือว่ารสฮันนี่อย่างนี้ก็ได้ค่ะวิธีการง่ายๆก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะสังเกตว่าถ้าใส่ถ้วยเล็กเนี่ยมันจะคนยากนิดนึงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฟินจะเปลี่ยนมาใส่ถ้วยผสมแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาทำขนมชนิดนี้ต้องทำงานกับความเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งตัวไวท์ช็อกโกแลตไว้นานเนี่ยมันจะคืนรูปนะคะทำให้ผสมกับตัวข้าวพองได้ยากค่ะโอเคให้ผสมกันจนมีลักษณะเปียกแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะนำตัวข้าวพองกับไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยไปขึ้นรูปเป็นบอลค่ะวิธีการนะคะก็ง่ายๆวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่พิมเลือกใช้เนี่ยก็คือพิมพ์ซิลิโคนแบบกลมนะคะถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้อย่างเช่นถาดขนมครกนะคะหรือไม่ก็ใช้เป็นถาดทำน้ำแข็งก็ได้เหมือนกันค่ะอะไรก็ได้ที่มันมีช่องๆค่ะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็นำตัวข้าวพองนะคะมาเรียงใส่ในพิมพ์ซิลิโคนของเราค่ะพยายามใส่ให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะคะ
อนนี้นะคะเราก็ได้ตัวพาสเทลช็อกโกแลตบอลครบทั้ง4สีแล้วนะคะต่อไปเนี่ยฟินจะทำการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะวิธีการตกแต่งก็ง่ายๆนะคะฟินจะนำตัวไวท์ช็อกโกแลตนะคะไปละลายในไมโครเวฟค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำมาใส่ถุงบีบหน้าตาแบบนี้ค่ะพอใส่ในถุงบีบแล้วเนี่ยเราจะนำมาตกแต่งเพิ่มเติมที่หน้าตาของตัวช็อกโกแลตกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวช็อกโกแลตขาวที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการใส่นะคะก็คลิกถุงออกมาค่ะอย่าเพิ่งตัดปลายนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเทช็อกโกแลตลงไปแล้วเนี่ยมันจะไหลออกมาค่ะเราจะได้ตัวถุงบีบที่มีตัวช็อกโกแลตอยู่ข้างในหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยเพิ่งจะตัดปลายมันค่ะวิธีการตัดก็ให้คิดถึงเหมือนดินสอที่ใช้วาดอะค่ะให้ปลายมีขนาดแหลมไม่ต้องตัดเยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันยังเล็กไปเนี่ยเราสามารถตัดเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเราตัดใหญ่ไปเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะประมาณ1มิลถึง2มิลนะคะวิธีการเทสนะคะก็ลองบีบดูนะคะให้เส้นเนี่ยมีความหนาประมาณ1ถึง2มิลลิเมตรค่ะลักษณะแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะค่ะวิธีการตกแต่งก็ง่ายๆนะคะเราจะบีบมันลงไปบนตัวช็อกโกแลตบอลของเราค่ะแต่เวลาบีบเนี่ยก็ให้สะบัดใบนิ้วมือนิดนึงนะคะบีบไปเรื่อยๆให้ครบทุกชิ้นค่ะเวลาบีบก็ระวังอย่าให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยออกไปนอกแม่พิมพ์นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะแกะออกมายากค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวพาสเทลช็อกโกแลตบอลที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปฟินจะนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีค่ะค่ะระหว่างที่เรารอตัวช็อกโกแลตบอลของเราแข็งตัวเนี่ยเราก็มาเรียงถ้วยกระทงกันดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาตัวช็อกโกแลตออกจากตู้เย็นกันดีกว่าค่ะวิธีการออกก็ง่ายๆนะคะบิดตัวซิลิโคนขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นก้อนเป็นช็อกโกแลตบอลแบบนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวพาสเทลคริสปี้ช็อกโกแลตบอลของเราค่ะเห็นไหมคะว่าทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะยังไงสาวๆก็ลองไปทำกันดูที่บ้านนะคะจะทำทานเองหรือทำให้แฟนทำคุณพ่อคุณแม่ทำให้เพื่อนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปชิมกว่าว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่ไมค์สรรหานำมาเสิร์ฟสาวๆกันในวันนี้แล้วก็สาวๆก็อย่าลืมติดตามชมรายการนี้ทุกตอนเลยนะคะแล้วเราจะหาเรื่องชิคๆคูลๆมาให้ทำกันแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยไมค์ก็จะขอปิดท้ายไว้ด้วยคำคมโดนๆ นะคะกับคำคมที่ว่าคนที่ทำให้เราเขินได้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เรารักตายละเขินนะเนี่ยเขินสุดท้ายนี้นะคะไมค์ก็ขอขอบคุณร้านเค้กวองนะคะท่องร13กับบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็ขอบอกเลยว่าเค้กยังไม่ได้กินแต่น้ำลายหกแล้วอยากกินมากมีทุกคนบอกว่าอร่อยนะเนี่ยร้านเนี้ยเพราะว่าไมค์เองก็เป็นคนชอบทานเค้กเหมือนกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะไปกินเค้กแล้วอร่อยในปากเลยอ่ะ